2คนในรายการโกโก้ยัมมี่รายการของเราจะทำให้ความคิดในการทำอาหารของคุณเปลี่ยนไปครับในยุคที่สังคมเร่งรีบแบบนี้ครับวัตถุดิบใกล้ตัวในร้านสะดวกซื้ออาจแปลเปลี่ยนเป็นเมนูจานเด็ดได้ครับโดยที่คุณเนี่ยเดินออกจากบ้านไปร้านสะดวกซื้อแค่นี้เองง่ายๆวันนี้จะได้พบกับเซเลบริตี้2ท่านนะครับที่จะมาประชันฝีมือการทำอาหารกันที่โกโก้คิทเช่นของเราเราจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์ประจำสัปดาห์และเมนูไหนจะได้กลายเป็นเมนูติดดาวครับและแน่นอนครับว่าเราจะมีคณะกรรมการของเรานั่นก็คือกูรูด้านอาหารนั่นเองอดีตเนี่ยรู้ไหมเขาเนี่ยเคยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนผันตัวเองมาเป็นเชฟแล้วตอนนี้นะครับถือว่ามีชื่อเสียงมากๆถ้าพร้อมแล้วพบกับเชฟพลอยณัฐนิชาเชิญครับเชฟพลอยสวัสดีครับเชฟพลอยเลยนะครับครับเชิญครับนี่เชฟพลอยครับคุณเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนคุณจะต้องรู้ภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆถูกต้องไหมฮะเฮ้ยโหเฮ้ยอย่างประเทศไทยเนี่ยคุณรู้ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าภูเก็ตเนี่ยอยู่ใกล้สตูลเฮ้ยลำพูนอยู่ใกล้เชียงใหม่พิษโลกอยู่ใกล้สุโขทัยแต่เมื่อไรฉันจะอยู่ใกล้เธอโอ้โหแล้วมาดีครับเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมทำงานบนที่สูงอ้าวอยู่บนฟ้าเออแต่หญ้าอยู่บนดินอันนี้คือเล่นผ่านๆหรือว่าเล่นให้มีอะไรพูดพยายามมีคล้องจองกับเขาบ้างเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้เอางี้เข้าเรื่องดีกว่ามีผลงานเชฟพลอยครับมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้มีหนังสือค่ะเป็นคุกบุ๊กของตัวเองนะคะแล้วก็มีร้านอาหารค่ะที่ไทยกับกัมพูชาแล้วอย่างพวกวัตถุดิบตามร้านสะดวกซื้อแบบนี้ครับคนเป็นเชฟนี่เคยเอามามิกซ์เอามาทำมีอะไรที่แนะนำเราว่าเออน่าทำน่าลองบ้างก็จะลองทำเป็นแบบว่าเป็นยำไหมหรือว่าเป็นสลัดอะไรอย่างงี้ที่ไม่ใช่แค่สลัดสำเร็จรูปที่อยู่ในกล่องเผื่อว่าถ้าอยากใส่ผลไม้เพิ่มหรือว่าอยากมีโยเกิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มามิกรวมกันได้เอางี้ดีกว่าเชฟพลอยอยากเจอเซเลบของเราอย่างที่วันนี้เขาจะต้องมาแข่งขันกันมาค่ะมาที่ฝั่งผมก่อนเลยดีกว่าใครเซเลบฝั่งผมนะฮะอดีตเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์ที่มีชื่อเสียงมากในตึกย่านอโศกเอาดิคุณมาคุยถึงอดีตฮะเซเลบฝั่งของผมยังไงอดีตไม่คุยอ๋อเพราะไม่มีใครรู้จักเขาเฮ้ยเขาใช้เวลาถึง8ปีในการไต่เต้าในวงการบันเทิงมาวันนี้เขามีชื่อเสียงแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเซเลบริตี้ของเราเลยขอโทษนะครับเด็กๆกำลังสอบกันอยู่ครับไม่ใช่เพื่อนที่ไม่ใช่ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนกันพวกเฮ้ยพวกนี้เองเหรอไม่ใช่เพื่อนกันไม่มีอะไรบอกให้มาทำอาหารสู้พูดกันที่อยู่แล้วมาดิไม่มีหอมแก้มทีเฮ้ยพอยินดีต้อนรับนะครับดีเจอาร์และดีเจบอยตกลงคุณเพื่อนรักกันนะอาจเป็นรักแต่ว่าถ้าเรื่องทำอาหารผมก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันแน่นอนเรื่องแข่งผมชนะอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องอาหารต้องให้ผมผมเนี่ยเคยทำรายการอาหารมาแล้วอุ้ยอุ้ยใช่ใช่รู้จักชื่อรายการเขาไหมเชฟบุ๊กคุกอาร์ตนี่ฝั่งผมดีกว่าพี่โบดีกว่าครับผมต้องบอกก่อนผมมันเป็นคนกินอาหารยากเพราะฉะนั้นเวลาผมกินยากเนี่ยผมก็ต้องทำอะไรที่มันเราทานเองได้ครับต้องรู้จักทำข้าวผัดทำอะไรที่มันง่ายๆผมทำได้หมดเฮ้ยเดี๋ยวข้าวผัดง่ายไหมข้าวผัดง่ายเชฟพลอยข้าวผัดง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะเอาอย่างนี้ให้เชฟพลอยประเมินดูจากภายนอกแล้วโบกับอาร์ตคนไหนน่าจะทำอาหารได้ดีกว่ากันเท่าที่ฟังพลอยว่าพี่โบดูมีพื้นฐานดูจากอะไรดูจากหน้าตาละสิอย่ามาเถียงกันนะครับไม่รู้อะไรดูแล้วน่าจะเป็นโบที่ทำอาหารได้ดีใช่เท่าที่เขาเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรบ้างเพราะว่าตกลงพี่ทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูเลยรายการเชฟมันไม่มีหรอในหัวทั้งเมนูเดี๋ยวได้เห็นกันงานนี้อยู่ที่ไอเดียแต่ไม่ต้องห่วงผมไม่ให้คุณมาแข่งกัน2คนผมมีตัวช่วยให้คุณด้วยเฮ้ยคุณจะสามารถเลือกลูกทีมได้ฝั่งละ1คนเท่านั้นสบายผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเชฟปริศนาของเราทั้ง5หมายเลขหมายเลข1นะครับคุณเบนซ์นะครับเป็นแดนเซอร์
เสียทำไมเขาไม่โกนหนวดนะโกนแล้วโกนแล้วโกนเช้าเขียวบ่ายหมายเลข2นะครับน้องโบนัสเป็นนักแข่งรถหมายเลข3นะครับน้องตินเป็นชาวสวนหมายเลข4นะครับน้องแฟรี่เป็นดีเจและหมายเลขสุดท้ายหมายเลข5ครับน้องอาร์ตเป็นหนุ่มฮิปสเตอร์เอาล่ะให้เชฟพลอยดูประเมินทั้ง5หมายเลขใครน่าจะทำอาหารได้ดีครับเชฟปริศนาของเรา5หมายเลขเพราะว่าพี่เบอร์1เนี่ยดูน่าจะมีของนะพี่เพราะทำไมเหตุผลถึงเลือกหมายเลข1ส่วนใหญ่พลอยว่าคนบุคลิกอย่างเงี้ยจะทำอาหารอร่อยแล้วทำอาหารแซ่บเบอร์2นี่เป็นไงฮะพี่ขอหน่อยน่าจะทำอาหารที่แบบดูสวยๆจุกจิกดูนุ่มๆเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมจะให้คุณทั้ง2คนมีโอกาสในการเลือกเช็คสต็อกได้เฮ้ยเหรอคุณฟรอยจัดการคืออย่างนี้ครับคือการเลือกเช็คสต็อกเนี่ยคือหมายความว่าคุณต้องใช้การวิเคราะห์และการดูในครั้งแรกนะครับผมว่าคนคนไหนเนี่ยที่พอจะมีบุคลิกพอที่จะมาเป็นเชฟตัวช่วยของคุณได้คุณมีสิทธิ์ที่จะดูลีลาเขาได้1ครั้ง1หมายเลขคุณอาจจะไม่เลือกเขาก็ได้หรือว่าคุณจะเลือกเขาก็ได้เอางี้ให้พี่โบเลือกก่อนว่าพี่โบจะเลือกเชฟปริศนาหมายเลขไหนในการเช็คสต็อกครับหมายเลข1ครับเอาละฮะหมายเลข1เช็คสต็อกครับมันเหมือนมันสิงอยู่ในตู้นี้มานานเขาไปอยู่ไงวะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเบนค่ะเชิญโชว์สกิลได้เลยครับเฮ้ย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 นี่คือแบบจริงจังถึงขังนะเฮ้ยยังแมนไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ลีลานะลีลามันได้นะมันดูคล่องนะอุ้มตะโขเหยียดยืดเหยียดยืดองลง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 เทพมาหน้าออกกล่องล่องกล่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปมานี่มาเนี่ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวให้เชฟพลอยวิเคราะห์การตำของเขาเป็นยังไงบ้างคุณเบนเป็นยังไงบ้างตอนแรกเขาดูเล่นๆนะพี่เห็นไหมแต่พอหลังๆเห็นมือเขาแบบจับโคกแบบคนทำบ่อยอ่ะพลอยว่าทำได้อร่อยเลยค่ะเอาล่ะได้เห็นสกิลของหมายเลขหนึ่งไปแล้วอาร์ตครับพี่เบือกคุณคิดให้ดีว่าคุณอยากจะเช็คสต็อกหมายเลขอะไรครับจริงๆผมอยากได้เบอร์หนึ่งแต่ไม่ได้ว่าพี่โบเลือกไปแล้วไม่เป็นไรผมแรงไปแล้วคนเนี้ยออกมาซะดีๆออกมาซะดีๆเสียงยิ่งวันซะดีๆหมายเลข2จ้าอ้าวพี่อาร์ตเลือกหมายเลข2โอ้โหเดี๋ยวทำไมดูลีลากันนะครับในการเช็คสต็อกของเขาเขาจะทำอะไรให้เราดูโอ้ยเดี๋ยวเธอไข่มืออย่างไข่ตอกไข่ก่อนตอกไข่เทคนิคการตอกนะคล่องนะอ๋อวันนี้จะมาโชว์ตีไข่ไข่เจียวไงระหว่างนี้เดี๋ยวให้เชฟพลอยดูลีลากันเรียบร้อยไม่น่ารอดแล้วว่ะเรียบร้อยแค่ตีไข่ยังกระชอกเลยเฮ้ยเชฟพลอยฮะลีลาการตอกและตีไข่ของน้องเป็นยังไงบ้างครับไม่ค่อยโอเคโอเคเรียบร้อยเชิญเข้าไปประจำที่ได้ครับตอนนี้ทั้ง2ทีมได้เวลาที่คุณจะเลือกเชฟปริศนามาเป็นผู้ช่วยในครัวแล้วขอให้พี่โบเลือกก่อนละกันนะครับพี่โบจะเลือกเชฟปริศนาหมายเลขอะไรครับพวงขนาดหมายเลขอะไรพี่ผมเลือกเลยเอาละฮะผมขอเลือกเบอร์2ครับเหงื่อหัวล้านหวยโบพี่ไม่ใช่คุณพี่หรอเพราะฉะนั้นนะครับเลือกเบอร์2เลือกเบอร์2ครับน้องโบนัสสาวสวยนักซิ่งนะครับดีกรีเนี่ยนักแข่งรถทางเรียบผู้มีใจรักกีฬาทำความเร็วครับผมนี่คือเรื่องการขับขี่นี่ไม่มีปัญหานะเผลอๆขี่ตรงข้ามบ้านกูด้วยเนี่ยใช่แหละแดนเนลมิดครับแดนเนลมิดนี่ไงเชฟพลอยฮะได้เห็นลีลาการถือพวงมาลัยเขาแล้วมันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับการทำอาหารบ้างไหมฮะไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้อะไรเท่าไหร่เนาะก็ดูเป็นคนมั่นใจไงทำอะไรรวดเร็วแล้วมาถูกแล้วแล้วมาถูกถ้าชอบแบบขาวๆก็ให้เดินผ่านไปแต่ถ้าชอบความเร้าใจก็ให้มาทางนี้
อบขาวๆให้เดินผ่านไปแต่ถ้าชอบความจันเนี่ยเดินมาหาเขาพูดอย่างนี้เหรอฝั่งนู้นเลือกไปแล้วนั่นก็คือหมายเลข2นั่นเองครับผมแต่ผมไม่ได้เลือกหมายเลข2แต่แรกผมรู้สึกว่าเขาหลอกผมอยู่เอ้ยผมว่าเขาทำอาหารไม่เก่งด้วยถ้าอย่างนั้นคุณอาร์ตครับคุณจะเลือกเชฟปริศนาหมายเลขอะไรครับตอนแรกทุกคนคิดว่าผมเลือกเบอร์2แน่นอนผมก็คิดแต่ผมบอกเลยว่าผมเห็นเขาตอกไข่ตีไข่ปุ๊บผมตัดเขาทิ้งเลยนี่แสดงคุณโปรเฟสชั่นนอลมากคุณไม่คิดเรื่องส่วนตัวใดๆเรื่องส่วนตัวเรื่องความสวยความงามผมตัดทิ้งผมเอาเรื่องอาหารล้วนๆผมเลือกหมายเลขผมเลือกหมายเลข1ครับดูกันว่าหมายเลขหนึ่งคุณเมนส์แดนเซอร์จอมพริ้วเจ้าของสเต็ปสุดเร่าร้อนลีลาเด็ดความเผ็ดต้องยกให้เธอโอ้โหตัวจริงน่ากลัวกว่าเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาเป็นแดนเซอร์แบบว่าแกงเปิดตัวโอ้ยอ่ะใส่หนวดเหรอแดนเซอร์มีหนวดอย่างเงี้ยเหรอใส่หมดใส่หมดใส่ย่อเฮ้ยดูไปดูมาในวิดีโอน่ากลัวกว่าตัวจริงอีกว่ะพอๆกันเบนอยู่นะฮะตัวนี้แดนเซอร์แต่อย่างเงี้ยเนี่ยเขาชอบรวมตัวกินอาหารทำอาหารไงใช่ไหมทำต้มตามกินต้มตามอะไรเงี้ยจะทราบทำได้นี่ถึงหน้าหนูจะโหดแต่หนูอยู่ในโหมดสีชมพูนะคะอุ้ยอุ้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เชิญเชฟปริศนามาประจำที่กับหัวหน้าได้เลยเชิญเลยครับเอาละฮะตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหัวหน้าทีมทั้งสองทีมเนี่ยนะครับก็ได้ลูกทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูสิครับว่าเชฟปริศนาเนี่ยจะช่วยเขาได้หรือเปล่าจะช่วยหรือจะถ่วงเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกันกับรายการโกโก้ยามมีครั้งในห้องครัวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเราจะมีโจทย์ให้พวกคุณทั้งสองคนได้ทำตามโจทย์คืออะไรครับคุณฟลอยครับคือตอนนี้คุณสองคนก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าก่อนที่คุณจะมีครอบครัวคุณก็ต้องผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่นมาก่อนช่วงแบบปาร์ตี้จี๊ดจื๊ดหน่อยขอให้ตอบสมัยก่อนคุณปาร์ตี้ชีวิตก่อนช่วงคุณปาร์ตี้คุณทำอะไรกินกันบ้างส่วนใหญ่ถ้าจะกินเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเมนูจานด่วนมากกว่าจานด่วนทำอะไรที่มันเร็วๆกินง่ายๆเพื่อนมาก็จะมากินข้าวมาอะไรกันเป็นเรื่องปกติฝั่งนู้นกินง่ายๆกินง่ายๆฝั่งของผมเนี่ยพิถีพิถันเรื่องการกินเหมือนอย่างสมัยวัยรุ่นสมัยปาร์ตี้นะครับเมนูคุณคืออะไรน้ำตกส้มตำเออใช่เลยก็อย่างนี้ไส้กรอกยำยำหมูยอต้มเล้งปาร์ตี้ต้องกินอย่างเงี้ทำเองหมดเลยเหรอฟื้อดิครับฟื้อดิครับโอ้เอาที่ทำเองนี่มันไม่น่าคุยเปล่าเอาทำเองเหรอฮะถามลูกมือบ้างเบนปกติแล้วทำอาหารบ่อยไหมก็คือเนี่ยปกติหนูเต้นใช่ไหมจะเต้นเป็นทีมๆกันก็ทำผัดให้เพื่อนๆกินแสดงว่าที่อาร์ตเขาวิเคราะห์ว่าคุณต้องทำให้เพื่อนๆเพื่อนหนูที่กินอ่ะตายไปหมดแล้วฮะตายไปหมดแล้วมึงเลือกถูกคนละอันนี่คิงด้อมปะเนี่ยโอ้โหเอาฝั่งพี่โบบ้างดีกว่าคุณโบนัสครับปกติคุณแบบเวลาปาร์ตี้เพื่อนๆคุณทำเมนูอะไรบ้างจริงๆก็ง่ายๆเหมือนแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำอาหารเป็นบ้างไหมเราน่าจะเป็นนะแต่ว่าคนกินได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้โบนัสอันนี้โบนัสเลิกรายการแล้วระวังโบนัสนะฝั่งคุณโบนัสเคยทำอาหารเลี้ยงเพื่อนๆครับอีกฝั่งทำอะไรไม่ค่อยเป็นทำเป็นแต่มีกึ่งน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงเชฟพลอยดูจากทรงแล้วเนี่ยใครน่าจะไปรอดไม่รอดบ้างพี่อาร์ตก่อนรอดไหมพี่อาร์ตสบายแล้วแหละเฮ้ยทำไมเขาดูแบบว่าพี่เขาต้องทำอาหารให้ทีมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องทำได้อีกหลายเมนูอันนี้ถือว่าเลือกด้วยความสามารถแล้วฝั่งที่เลือกด้วยหน้าตาล่ะครับก็เป็นว่าเป็นกำลังใจให้ละกันเพราะเขาทำแบบบะหมี่กึ่งอะนะเอาล่ะในช่วง Celebrity Battle ของเราเนี่ยโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือเมนูสายปาร์ตี้โจทย์คุณจะต้องทำอาหารนะครับแล้วก็ไปเลือกวัตถุดิบนะฮะที่มันสื่อเกี่ยวกับว่าเวลาเพื่อนคุณมาบ้านหรือในยุคสมัยที่คุณปาร์ตี้กันเนี่ยคุณทำอะไรกินกันโดยวัตถุดิบของเราเนี่ยเลือกในร้านสะดวกซื้อนะครับผมพร้อมไหมพร้อมสบายสบายพร้อมแล้วทั้งสองทีมครับ
ไปช้อปปิ้งกันนี่เราทำอะไรคะเราจะทำนาโชฟองดูชีสเรามาดูนี่คือโบเดินซุปเปอร์กับภรรยายังไม่หนุ่งหนิงเท่านี้เลยอ่ะนี่แต่ต้องมีครุ่มชีสแล้วต้องมีเกลือตอนนี้ก็มีของขายไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเอาไปหมดเอาไปโทษโทษไปเอามาให้หมดได้นะได้นะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ครับนี่เบอร์เกอร์หมูใช่หมูชีสหมูชีสเราใช้เฮ้ยเฮ้ยคุณแย่งเปล่าเฮ้ยไปคุณอย่าไอ้ไอ้ไอ้เบนเบนมึงอย่าดึงกูไอ้เบนเบนไอ้ไอ้เบนอะไรไอ้เบนเบนเบนอะไรมาอย่าลืมนะครับคุณต้องทำให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมิชชั่นนี้เนี่ยคุณทำไม่สำเร็จคุณเนี่ยนะครับได้รับอุปสรรคในมิชชั่นต่อไปด้วยครับเราต้องมาถามก่อนดีกว่าว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาเตรียมเมนูอะไรไว้เริ่มจากคุณอาร์ตก่อนฮะวันนี้ทำอะไรครับผมทำคาราเป้อาริกาโตะครับวัตถุดิบมีสาหร่ายปูอัดขนมปังมายองเนสถั่วแระ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 ครับถั่วแระครับถั่วแระครับสามนี่อ๋อคุณหยิบมาสองถุงอ๋ออันนี้ไม่ใช่คนแรกมันมั่วแล้วมึงดูยังไงมาคนแรกสลัดสลัดเดี๋ยวคุณให้ผมมาแข่งกับคนอย่างนี้เหรอไม่น่ารอดโอ้อะฝั่งคุณอะฟังผมทำนาโชฟองดูชีสดูดีอย่างเลยอะก็ใช้เป็นนี่นะเป็นขนมมาใช้แทนขนมปังแล้วก็มีเบอร์เกอร์เราจะมาแปลรูปแต่จะแปลไงเดี๋ยวรอดูน้ำเปล่านมมะเขือเทศเดี๋ยวรับรองอร่อยอร่อยแน่นอนเดี๋ยวรอดูโอ้ไม่กลัวอยู่แล้วผมไม่กลัวอยู่แล้วพร้อมหรือยังพร้อมมากคุณมีเวลา10นาทีในการสร้างสรรค์เมนูสุดเด็ดถ้าพร้อมแล้วโกโก้ยำเลยดูจากวัตถุดิบแล้วทั้ง2ทีมเตรียมได้ดีไหมครับรอบนี้น่าจะแบบสูสีนะเพราะว่าเมนูทั้ง2 อย่างเนี่ยคือมันเป็นเมนูที่แบบอินเตอร์ทั้ง2อันเลยนะใช่ๆอย่างพี่อาร์ตเนี่ยดูทรงเนี่ยในการเลือกวัตถุดิบเนี่ยมันครบไหมครบถ้วนไหมฮะเขาดูเป็นแบบสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นผสมกับอาหารฝรั่งอ๋อจริงๆคานาเฟ่นี่เป็นของฝรั่งใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่อาร์ตตอนนี้ผมกำลังฉีกปูอัดอยู่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังเนี่ยลงไปกริลในกระทะก่อนพอกริลกระทะเสร็จปุ๊บน้ำปูอัดค่อยราดทีหลังครับผมเป็นไงฮะได้เลยค่ะจะไม่หันหลังไปทีไรมึงไม่เห็นทำอะไรเลยอะทำอยู่เฮ้ยนี่เขากำลังแบบกำลังกลิ้งแป้งกลิ้งขนมปังให้แบนอยู่นะบดไปบดไปบดไปดิบดอีกบดอีกพี่อาร์ตกำลังบดกันอยู่นะบดเลยบดบดขนมปังขนมปังตอนนี้ฝั่งโบคุยอะไรกันหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงกันนะมันเป็นการเตรียมงานมันจะได้เร็วเหมือนคู่รักคู่ใหม่มาทำอาหารกันออกเดทอ้าวทำกับข้าวมันต้องทำด้วยความสุขตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ฮะเพราะว่าเขาน่าจะทำตัวเบสของนาโชค่ะไปผัดในน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะต้องใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดด้วยแหละอันนี้เราอยากทราบพี่เบนอันนี้คือเรากำลังทำอะไรเทคนิคของคุณในการหั่นขนมปังให้เป็นรูปวงกลมค่ะอ๋อใช้ถ้วยเขาพยายามทำให้มันอันเล็กกลมๆเพื่อที่จะให้เป็นขำเลยพี่ดูไม่ใช่ทางของพี่เบนกับพี่อาร์นะเพราะตอนแรกเขาทำแบบเมนูตามเมนูอาหารอีสานนี่เขามาทำเขาดูถนัดอาหารไทยเนาะเขาดูพริกเลยนะเอาละฮะตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว5นาทีคุณเหลือเวลาอีก5นาทีด้วยกันโอ้โหอันนั้นเหมือนมีควันเลยหรือเปล่าคะเฮ้ยควันอะไรครับควันอะไรครับไม่มีแล้วผมตั้งกระทะอยู่ตั้งกระทะอยู่ทุกอย่างยังโอเคนะครับไฟร้อนไปไหมฮะนี่ใส่พี่อะไรใส่น้ำหมดเชฟครับเท่าที่ดูตอนนี้ทันเวลาไหมครับทั้งสองทีตอนนี้พี่เป็นห่วงทีมพี่โบมากเลยอ่ะเพราะว่ายังไม่มีอะไรลงกระทะเลยโบกระเทียมมีอะไรกระเทียมมากระเทียมมากใส่กระเทียมกันเลยฮะเนี่ยลงแล้วลงแล้วอย่างพี่โบเนี่ยคือบางทีเนี่ยเขาต้องเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนไงถึงจะลงกระทะได้ในทีเดียวเพราะบางทีเนี่ยทำไปลงไปบางทีมันไม่ทันมันไหม้ใช่ไหมระวังไม่ทันนะโบนะเชฟเตือนแล้วนะว่าหน้าเป็นห่วงนะไปสบายอาร์ตไม่เล่นแล้วนะอาร์ตไม่ตลกแล้วนะพอเข้าการแข่งขันน่ะเอาจริงนะไม่ตลกดูลีลาการควงกระทะโบโชว์เชฟพอยหน่อยควงกระทะควงเอวโอ้เขาแบบว่ากระดกได้ด้วยเขากระดกกระทะเป็นคนที่ทำอาหารบ่อยทำให้เมียทานบ่อยโอเคใส่ซอสมะเขือเทศด้วยเวลานะครับเหลืออีกเพียงแค่
2นาทีเท่านั้นมีเวลาแค่2นาทีนะครับโอ้โหเชฟนี่ฝั่งนี้นะเขามีการจัดแต่งจานเขาเอามะเขือเทศอ่ะฝานก้นเล็กๆแล้วมีการตั้งได้ด้วยอ่ะละเอียดจริงๆเริ่มจัดจานกันแล้วนะครับตอนนี้ครับเอาละฮะตอนนี้เหลือ1นาทีนะฮะ1นาทีไปครับต้องจบแล้วนะครับเมนูตอนนี้ต้องจัดวางแล้วนะครับฝั่งพี่โบเนี่ยเหมือนกับว่า 90% ละตอนนี้แบบกำลังจัดแต่งจานละเหลืออีก10วินาทีครับ10 9 8 7แล้วจบแล้วจบแล้ว6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหเอาล่ะฮะตอนนี้ทั้ง2ทีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาชิมกันนะครับกับรายการโกโก้ยามมี ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยมิชชั่นใครแพ้เนี่ยมิชชั่นต่อไปคุณจะมีอุปสรรคในการทำมิชชั่นที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพรีเซนต์ให้ดีผมขอก่อนเลยฝากพี่โบก่อนดีกว่าเชิญครับเมนูของผมก็คือนาโชฟองดูชีสเป็นมันฝรั่งทอดกรอบวางไว้แทนขนมปังแล้วก็เป็นหมูสับ มาจากเบอร์เกอร์ผัดกับเกลือพริกไทยมะเขือเทศและนี่ก็เป็นฟองดูของพวกเราคุณคิดว่ามันเหมาะกับปาร์ตี้หรออาหารแบบนี้เหมาะเพราะว่าเราสามารถทานเป็นคำๆได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปตักท้ายเป็นคำแล้วลุกมานั่งจิบกับเครื่องดื่มอะไรแบบนี้นี่เหมาะมากคำเล็กๆชิ้นละ1คำเชฟพลอยครับดูจากหน้าตาแล้วเป็นไงบ้างครับการพรีเซนต์ของเขาน่าทานมากเพราะว่าเขาทำถูกต้องแทบจะเรียกว่าทุกอย่างเลยนี่หาว่าคู่ผมทำอาหารไม่เป็นนี่ตกแต่งทุกอย่างเองนะเอาละฮะซึ่งคนที่จะชิมเป็นคนแรกแน่นก็คือใครผมเองชิ้นนี้เลยนะครับเป็นไส้เยอะด้วยมันฝรั่งทอดกรอบนะฮะกับไส้ฟองพอดไหมฮะฟองดูถ้าผมมีปาร์ตี้แล้วมีเมนูนี้ในบ้านผมครับโอ้ดีใจแย่ผมก็รอดตายแล้วครับยินดีชมไม่เสียนะนี่ผมลองชิมดูบ้างทำเลยเพื่อนผมรู้ว่าเพื่อนผมไม่โกหกอยู่แล้วไม่อร่อยมันก็บอกไม่อร่อยงานหนักแล้วมึงเลยงานหนักแล้วสั้นๆเลยนะใช่ไหมอร่อยนี่ปาร์ตี้จะจัดไหมอย่างนี้เราต้องปาร์ตี้ด้วยกันอยู่แล้วโบน่ากลัวตรงเชฟพอยนี่แหละขายได้เลยนะถ้าขนาดนี้เราไม่ต้องแดกเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นย้ายมาเป็นไม่ต่างกันผมก็มีเหมือนกันใช่ดิเอาล่ะฝั่งพี่โบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเก็บไว้ในการวิเคราะห์ของเราขอบคุณครับอาร์ตครับครับผมได้เวลาพรีเซนต์อาหารของคุณเชิญครับต้องเสิร์ฟแบบญี่ปุ่นด้วยตึงเรียกตัวเซฟมาคุณมีอะไรอยากจะพรีเซนต์ในอาหารจานนี้ของคุณเชิญฮะดูสายปาร์ตี้คนปาร์ตี้จริงๆเนี่ยใครเขาชอบมาตกแต่งสวยงามสุดท้ายไม่ได้กินง่ายๆเต็มคำอร่อยคุณเยอะเจ็บหนักนะไม่ต้องห่วงส่วนผสมที่คุณคิดว่าเป็นจุดเด่นของเมนูคุณคืออะไรมายองเนสเอาบางคนคิดว่ามายองเนสไม่สำคัญครับขนมปังน่ะมันแห้งมันไม่ค่อยลื่นคอมายองเนสดึงลงไปช่วยดึงลงไปตัวนะอันนี้กินได้นะกินได้ปูอัดก็อร่อยผสมผสานกันแล้วเนี่ยลองดูว่าคุณจะไม่อยากคายมันออกมาคุณจะไม่อยากกลืนมันลงไปเดี๋ยวคืออมไว้เรื่อยๆอมไว้เรื่อยอร่อยมากมันอร่อยมากไม่อยากกลืนมันไม่รสชาติเออแต่ถ้าไม่กินก็ไม่ได้อมไว้ใต้ลิ้นซึ่งเมนูนี้มีชื่อว่าอย่ามองไหนไอ้เห็นไหมชื่อคานาเป้อะไรอย่างตัวและคนที่จะชิมเป็นคนแรก
ก็คือนี่เฮียก่อนเลยต้องใครเฮียก่อนเลยเมื่อกี้หนูกินฝั่งนี้แล้วไม่ใช่ตัวหนูแล้วอันนี้ขอจำคำเล็กนะครับเล่นเสียงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับท้องไส้ผมจะตามด่าคุณไป3รายการ7รายการเลยนะไม่ใจเราสบายได้นะเบนซ์ได้ค่ะพี่กินได้นะนั้นให้เลือกว่าพี่จะกินนี่หรือจะกินหนูกินอันนี้แหละอุ้ย1คำเต็มจุดเด่นเลยคือแป้งคานาเป้ของเขาครับผมนี่ถ้าไม่บอกนะผมคิดว่ามันคือแป้งคานาเป้จริงๆนะโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเขาทำจากขนมปังง่ายๆเนี่ยคุณคือยอดฝีมืออ๋อเรียกตัวสมาร์ทต่อไปคุณก็รู้ฟอยตอนนี้ฟอยก็กินทั้งคำโอ้โหเป็นอย่างนี้โอ้โหอย่าเรียกชิมเลยมันกินเอาอิ่มแล้วเนี่ยผมว่ามายองเนสเยอะไปเฮ้ยโอ้โหเยอะเกินไปมึงก็บ่นน้อยไปเดี๋ยวมึงก็ด่าแต่ส่วนที่ผมชอบคือเนื้อสัมผัสของถั่วและอีดามาเมะมันทำให้มันมีอะไรที่แบบกัดแล้วมันครัชอ่ะเป็นต้นที่กูปลูกเองโอ้โหมึงแกะซองเขาเห็นมึงหยิบวัตถุดิบถั่วละครับถั่วละครับถั่วละครับโทษครับไม่มีมาที่เชฟพลอยบ้างนะครับครับเดี๋ยวถ้าบอกไม่อร่อยหนูอย่าเข้าสิไม่ใช่วิญญาณนี่มันขู่กันดังจริงๆเขาเรียกวัตถุดิบเก่งนะคะมันชูความเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาใช่ความเป็นญี่ปุ่นชัดเจนมากใช่ทั้งที่มันเป็นแบบเมนูอาหารฝรั่งแต่ก็อย่างที่พี่บอกว่าแบบมายองเนสแบบเป็นจุดเด่นมากหนึ่งไม่จมเด่นจนแหลมขึ้นหัวผมเลยเดี๋ยวมาดูผลกันครับว่าผลจะเป็นยังไงยังต้องรอดูอีกเหรอขอเราประชุมก่อนครับโอ้โหมันก็นั้นยากด้วยทำได้ดีด้วยแล้วมันก็ได้สรุปว่าก็ต้องอย่างนู้นก็ต้องอย่างนั้นและผู้ชนะในมิชชั่นแรกก็คือทีมไปแล้วลุ้นลุ้นตอนนี้ก็ให้ลุ้นลุ้นลุ้นตอนนี้ก็ให้ลุ้นลุ้นและผู้ชนะในมิชชั่นแรกก็คือทีมคือทีมโบโบนาเอาละฮะมิชชั่นแรกพี่โบชนะไปแน่นหมายความว่าขอบคุณครับมิชชั่นที่2นะครับคุณจะมีอุปสรรคแต่ว่าอุปสรรคเนี่ยจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยนะครับครับเรายังไม่บอกโอเคเอาเป็นว่ามิชชั่นที่2เนี่ยนะครับในช่วงโอมคุกแบทเทิลเนี่ยนะครับผมเราจะมีโจทย์มาให้ครับซึ่งโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือเมนูไส้กรอกวัตถุดิบของเราก็คือไส้กรอกนี่เองซึ่งมีหลากหลายแบบด้วยนะครับพี่พลอยมันทำอะไรได้บ้างอ่ะไส้กรอกอ่ะได้เยอะมากทำสปาเกตตี้ก็ได้ข้าวผัดก็ได้หรือว่าเอามาทำยำก็ได้เราสองคนในเรื่องยำไม่ต้องห่วงอาจจะคนละยำเลยก็ได้คนละยำเลยก็ได้ไม่ถึงก็มีฝั่งนี้ยำหนึ่งผมยำหนึ่งยำหมูยออันนี้ยำไส้กรอกอย่างนี้ไปตรงนั้นไปนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่ามิชชั่นที่แล้วทีมคุณแพ้นะครับผมคุณจะมีบทลงโทษในมิชชั่นที่สองนี้ซึ่งอุปสรรคของคุณนั่นก็คือบทลงโทษวัตถุดิบเดวิลนั่นเองคืออะไรครับคืออะไรครับวัตถุดิบเดวิลเนี่ยเราจะให้ทีมผู้ที่ชนะเนี่ยนะครับผมใส่วัตถุดิบอะไรก็ได้1อย่างยัดเข้าไปในเมนูของเขาอย่าลืมนะครับพี่โบครับคิดไว้ในใจว่าวัตถุดิบเดวิลที่คุณจะใส่ไปในเมนูของทีมพี่อาร์ตเนี่ยเป็นอะไรโอเคพร้อมหรือยังทั้งคู่พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญไปช้อปปิ้งบอลเอ้ยช่วยนะบอลเห็นค่ะยังไงบ้างมันรู้ไหมได้เลยอาสาไปทำอะไรครับจะไปเลยไปอีกเอาอะไรอีกไปฟังมีอะไรไหนชีสไปค่ะปูใส่ชีสเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่ไปด้วยกินมีปูเป็นโตดนะไหมแม่ง
ิชั่นที่2นี้นะครับวัตถุดิบเนี่ยก็คือไส้กรอกนั่นเองนะครับเราจะให้ลูกทีมของคุณเนี่ยเป็นคนทําส่วนเซเลบทั้ง2ท่านเนี่ยคุณเป็นแค่ลูกมือพอเรามีเวลาให้10นาทีพี่อาร์ตครับทีมคุณเนี่ยต้องมีอุปสรรคนะครับนั่นก็คือวัตถุดิบเดวิลแต่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าพี่โบได้เลือกไว้แล้วในมิชั่นนี้ถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ยคุณจะได้รับบทลงโทษท้ายรายการนะครับคุณอาร์ตครับครับผมคุณเบนซ์ครับจ้าเมนูนี้ของคุณชื่อว่าอะไรของหนูชื่อไส้กรอกปลาหมึกพันเบคอนจิ้มซอสมายองเนสซีฟู้ดค่ะยาวเลยอ่ะชื่อยาวจัดนี่แค่ชื่อนะคะยังไม่มีนามสกุลเลยค่ะโอ้โหยาวนี่เหรอฝั่งของโบล่ะครับของโบนัสเป็ดคาโบนาร่าไส้กรอกโอ้คาโบนาร่าเลยเหรอไข่ออนเซ็นน่าพร้อมหรือยังครับทั้ง2ทีมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมีเวลา10นาทีในการสร้างสรรค์เมนูเด็ดไปโกโก้ยัมมี่เอาละฮะฟังจากเมนูแล้วฝั่งไหนยากกว่ากันครับเชฟพลอยครับน่าจะเป็นเมนูถนัดของทั้ง2คนมากกว่าคืออันนี้เขาก็เลือกเป็นยำไส้กรอกที่แบบว่าดูเป็นไปในทางของพี่เบนนะไทยๆป่าๆใช่แล้วก็พลอยว่าคาโบนาร่าน่าจะเป็นเมนูถนัดของพี่โบนัสแน่เลยโอ้ยตอนนี้โบนัสกำลังผ่าไส้กรอกอยู่นะครับระวังมือนะลูกโบนัสนะดูการท่าการผ่าได้ถูกหรือผิดนะเขาน่าจะวางลงบนเขียงแล้วค่อยๆหั่นนะคะเนาะคาโบนาร่าดูเหมือนว่าจะทำยากจริงๆแล้วมันยากอย่างที่เราคิดไหมครับคาโบนาร่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องใส่ไข่แดงดิบเข้าไปใช่ไหมคะซึ่งมันจะยากตรงที่ทำยังไงให้มันไม่เป็นริมถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปผัดเลยตอนที่กระทะยังร้อนอยู่เนี่ยมันจะจับกันเป็นก้อนๆมันจะไม่เคลือบเส้นพี่โบเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคโอเคคุณไปช่วยเขาหรือเปล่าหรือไปถ่วงเขาไม่รู้ช่วยหรือเปล่านั่นฝั่งทางพี่อาร์ตกับคุณเบนซ์เนี่ยไม่น่าจะยากนะเพราะเขาทำพี่เบนซ์เขานะเมนูยำอะยำใส่กรอกมายำแต่ถ้ามาดูกันว่าเขาจะครีเอทเมนูที่เขาเลือกเนี่ยเป็นยังไง อาจจะทำหน้าตาให้แบบว่าแตกต่างเอาละฮะและตอนนี้นะครับอุปสรรคของพี่อาร์ตก็ได้มาถึงแล้วใหญ่มากอะไรอ่ะเชิญเลยครับนี่คือวัตถุดิบเดวิลที่คุณต้องใส่ไปในเมนูของคุณนะครับคุณเบนซ์และคุณอาร์ตนั่นก็คือโอ้โหเจอกันปลาร้าปลาร้าก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วกันเนาะมากพวกมึงไม่ต้องกินนี่ว่ะปลาร้ากับยำมันอยู่ด้วยกันได้ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นไปด้วยกันได้แต่เขาต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมพี่โบครับผมทำไมคุณทำแบบนี้กับเพื่อนสนิทคุณได้ฮะคุณเลือกเมนูเดวิลเนี่ยทำไมถึงเป็นปลาร้าเพราะอะไรฮะก็เห็นว่าเขาถนัดอาหารป่าคิดว่าใส่อะไรเขาก็ทำได้แหละไม่มีปัญหาปลากับยำเนี่ยนะเราจะมาอะแดปต์ยังไงดีพี่เบนซ์พี่อาร์ตเดี๋ยวว่าจะเติมเข้าไปในน้ำจิ้มค่ะเราจะยกทะเลไปไว้ที่อีสานค่ะโอ้โหคอนเซปต์คอนเซปต์นะคิดอยู่นะเออเอาละฮะตอนนี้นะครับ5นาทีผ่านไปแล้วนะครับคุณเหลือเวลาอีก5นาทีเท่านั้นนะครับพี่อาร์ตอย่าลืมนะครับวัตถุดิบเดวิลต้องใส่ด้วยนะครับฝั่งนี้นะเขาทอดไส้กรอกกันแล้วนะครับก็แล้วทำน้ำยำกันอยู่ตอนนี้โอเคผมจะใส่น้ำปลานะครับค่อยๆนะอาร์ตค่อยๆใส่ใค่อยๆ ชิมนะโอ้ยเบาหน่อยลูกเอ้ยเรารู้สึกว่าอุปสรรคของเขาที่เป็นบทลงโทษเนี่ยเหมือนเราได้รับแทนอ่ะใช่จานนะครับไอ้หนูลืมใส่เกลือเกลืออ้าวลืมใส่เกลือเอามาใส่ตอนนี้ครับมาผัดก่อนนะโหใส่เยอะมากต้องรีบปรุงนะคะใช่ใช่มันจะได้ยังร้อนอยู่คลุกเคล้าให้เข้ากันอาโบชิมหน่อยสิอร่อยยังเอาละเวลาของเรานะครับเหลือ1นาทีนะฮะ1นาทีมาครับคุณต้องจัดจานได้แล้วตอนนี้ใกล้จะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับเหลือ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาหยุ
ดครับหยุดครับหยุดเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูกันครับว่ารสชาติของใครจะอร่อยกว่ากันสักครู่เดียวกับรายการโกโก้ยัมมี่ yes yes ใกล้จะถึงเวลาที่เราต้องชิม2เมนูนี้แล้วครับครับแต่ก่อนอื่นต้องให้เขาพรีเซนต์ก่อนเริ่มจากฝั่งของของใครดีนะอ่ะเอาเป็นว่าของพี่ก่อนละกันได้ครับเบนซ์ครับเชิญพรีเซนต์ครับอันนี้นะคะค่ะไส้กรอกปลาหมึกพันเบคอนนะครับเราเบคอนไปเสียแล้วเอาไส้กรอกหั่นเป็นลูกปลาหมึกลงไปทอดแล้วสำหรับน้ำจิ้มของเราเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ปลาเข้าไปด้วยซึ่งปลานั่นก็คือวัตถุดิบเดบิวใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าแบบมันเป็นอุปสรรคเราเลยนะมันกลายเป็นสิ่งที่แบบเข้ากันได้ดีอ่ะใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยครับพิธีกรคุณไม่ได้นวลาไม่ได้จริงด้วยเมื่อกี้ไม่หนวดตำเข้ามาเลยอ่ะเอาล่ะคนที่ชิมเป็นคนแรกก็คือไม่ใช่ผมแหละเอาเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูสิคุณเชฟพลอยลองก่อนเลยดีกว่าครับก็ได้เชฟพลอยฮะแนะนำว่าไม่ได้จิ้มอย่างเดียวนะให้ขวานมันขึ้นมากินด้วยต้องจิ้มเยอะๆได้อย่านิ่งนานนะผมใจเสียฮะเชฟพลอยฮะดีนะคะคำเดียวนะคือไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาเนี่ยเห็นไหมผมพิถีพิถันอย่างดีรสชาติน้ำจิ้มถือว่าดีมากเลยนะที่ต้องลองกันแล้วแหละไม่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่กินปลากินแล้วรู้สึกไหมว่ามีปลาเอาจริงพลอยก็ไม่ใช่คนกินปลาแต่พอทานแล้วไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหม็นปลาโอ้โหเอาแล้วงั้นผมสามารถกินได้นะเพราะว่าผมเป็นคนไม่สันทัดเรื่องปลาเชิญคุณพลอยเพราะฉะนั้นผมกินต่อควักอันนี้ควักเยอะๆควานเลยเฮียควานน้ำจิ้มขึ้นมาเยอะผมในชีวิตนี้ไม่เคยกินปลามาก่อนนะครับแต่ผมกินเพื่อโกโก้ยัมมี่โอ้ดีดีแหลมกว่าแหลมกว่าบายองแนดีอีกแล้วผมไม่คิดเลยว่าปลามันจะกลิ่นหอมขนาดนี้เฮ้ยเมนูนี้นะทำขายได้เลยอันเนี้ยอ้าวดีดีน้ำจิ้มดีที่สุดเออชิมดิคุณมั่นใจไหมในเมนูของคุณมั่นใจครับเยอะพอไหมเอาลงหนักก็ได้เยอะไปเดี๋ยวมันปี๊ดไปนิดหนึ่งผมกินพวกของทอดกับน้ำจิ้มแซ่บๆเนี่ยมาทั้งชีวิตน้ำจิ้มนี้อร่อยที่สุดในชีวิตที่สุดเลยอ่ะนั่นแหละที่สุดในชีวิตผมพวกคุณคืออัจฉริยะผมนะครับคราวนี้ฝั่งคุณโบนัสและคุณโบบ้างครับเชิญพรีเซนต์ครับคาโบนาร่าไข่ออนเซนค่ะแต่จริงๆจะแบบเรียกแบบน่ารักก็ได้แบบปลาหมึกเริงคลื่นอะไรอย่างงี้ปลาหมึกเริงคลื่นคิ้วแม่คิ้วอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบฟิวชั่นนิดนึงเหมือนอิตาเลียนด้วยแล้วก็มีความแบบญี่ปุ่นนิดนึงออนเซนมีไข่กุ้งนิดๆอย่างเงี้ยอยากให้สังเกตในความใส่ใจของโบนัสที่เขาพยายามจะแต่งนู่นแต่งนี่คราวนี้ผมชิมก่อนก็ได้เชิญฝั่งผมชิมก่อนนะฮะเราเสียสละเหมือนกันเนอะหลายอันเลยอ่ะเออได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าชีสจริงๆมันต้องเป็นพาร์เมซานแต่ว่าในร้านสะดวกซื้อมันจะเป็นเชดดาร์ชีสที่เป็นแผ่นคุณมีความรู้ขนาดนั้นเลยเหรอขออนุญาตชิมนะคุณผู้ชมครับเชิญครับรสชาติมันก้ำกึ่งอ่ะเอ้าบะหมี่กึ่งไงกึ่งแล้วว่าเรื่องเออกึ่งแล้วมันจะกึ่งแบบกึ่งดีมันไม่ล่าทีเดียวก็ไม่ใช่แต่มันมีกลิ่นแบบเหมือนเบคอนมันนำมากกว่ากลิ่นพวกไข่หรือว่าแบบพวกไส้กรอกอะไรต่างๆเงี้ยโดยรวมมันก็แบบละมุนกลมๆดีเอาล่ะตาผมบ้างผมเนี่ยกินคาโบนาร่ามาค่อนข้างที่จะเยอะตั้งแต่ร้านปกติยันมิชลินผมก็เคยกินมาแล้วผมเห็นอยู่กินยางได้ด้วยเหรอฮะ
ดาวมิชลินเพราะผมจะรู้ว่าคาโบนาร่าที่อร่อยในระดับปานกลางไปจนถึงอร่อยมากจะเป็นยังไงวิธีการชิมอาหารที่ถูกต้องนะเชฟพลอยจำไว้นะโอ้ใจถึงว่ะต้องตักส่วนผสมทุกอย่างให้อยู่ในคำเดียวเคยทำคาโบนาร่ามาก่อนไหมไม่เคยค่ะงั้นคุณอัจฉริยะมากๆอ้าวคือไม่พูดอะไรเยอะอร่อยเป็นไงก็ดันเผือกจะไปฟังแล้วสิเกียดมันยังไงก็ไม่รู้อยู่เชฟพลอยวันนี้เขาเชฟพลอยชิมไข่ด้วยนะครับใช่เขาน่าจะเจตนาให้ทานไข่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะดูเหมือนจะไม่อร่อยนะคะครับแต่ว่าไม่เลวเลยแหละอุ้ยคือมันมีความคาโบนาร่าจริงๆคือมันมีหอมเบคอนมีกลิ่นไข่ค่อยชอบที่ไข่แดงเนี่ยเคลือบเส้นได้แบบกำลังดีเอาละฮะในมิชชั่นที่2นะครับใครจะเป็นผู้ที่ชนะไปในรอบนี้และใครจะโดนบทลงโทษเดี๋ยวเราขอประชุมสักครู่เดียวครับหินยากอันนี้ยากอะไรไปแล้วมันควรจะแบบว่าสู้ไม่ได้คือว่าไม่ดูดูทันทีดูดตบโต๊ะครับเราได้ผลการตัดสินเรียบร้อยแล้วและผลการตัดสินในมิชชั่นที่2ผู้ชนะคือทีมเชฟพลอยช่วยบอกหน่อยว่าทำไมพี่อาร์ตเขาถึงชนะไปในรอบมิชชั่น2คือถ้าพูดถึงน้ำจิ้มเนี่ยเขาอร่อยมากจริงค่ะการที่พี่ได้วัตถุดิบเดวิลใช่ไหมคะมันควรจะทำให้พี่แบบสู้เขาไม่ได้อะมันควรจะแย่กว่านี้แต่นี่คือมันอร่อยเลยให้เครดิตในการแก้สถานการณ์แต่ยังว่านะครับผมทีมที่แพ้เนี่ยก็คือทีมพี่โบและคุณโบนัสนะครับก็ต้องถูกทำโทษไปตามระเบียบแต่ว่าบทลงโทษนั้นจะคืออะไรเราขอเบิกสลิปนะฮะขอบคุณมากนะครับครับบทลงโทษสำหรับผู้แพ้ในวันนี้ก็คือไก่งามเพราะขนคนงามเพราะครีมว้าวเพื่อนเหรอผู้แพ้ในวันนี้นะครับจะต้องถูกลงโทษด้วยการให้ทีมที่ชนะเนี่ยมาทำการแต่งหน้าให้ด้วยวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการแต่งหน้าเค้กต่างได้บอกไปแล้วนะครับว่าบทลงโทษของเรานะครับไก่งามเพราะขนครับคนงามเพราะครีมเพราะฉะนั้นเราจะขอเบิกบทลงโทษนี่โอ้อันยองไงแล้วอันยองสารพัดเลยครับยินลี่ด้วยได้ด้วยเดี๋ยวเราให้ทีมพิชนะได้เลือกอุปกรณ์กันเลยครับมาเลยวางเรื่องอะไรครับไปเดี๋ยวใจเย็นนะเลือกสักอันลงท่านจัดไปโบเริ่มแต่งหน้าเค้กแล้วครับอาร์ตครับเบนอาร์ตครับเห็นเลยไหมเห็นหน้าลูกแต่เราจะไม่แกล้งสุภาพสตรีดีกว่ามันดูไม่ดีเฮียยอมเปื้อนเองเหรอโอ้ยอย่างแม่ล่ะโอ้ทำไมฟังคุณดูยังสนุกกันอยู่เลยอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับครับอย่าลืมครับชมรายการของเราแล้วนะครับการทำอาหารของคุณอาจเปลี่ยนไปครับอย่ามองข้ามวัตถุดิบใกล้ตัวในร้านสะดวกซื้อมันอาจสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเมนูเด็ดได้อย่าลืมครับติดตามรายการของเราได้นะครับแล้วมาดูกันว่าเทปหน้าใครจะอาจหารมาชิงชัยกันในโกโก้คิทเช่นของเราวันนี้ลาไปก่อนครับกับรายการโกโก้ยามมี่ต่อเชิญต่ออะไรล่ะนี่สำลีแน่นเลย